งานรุมทุกวันจนทำให้นักแสดงสุดฮอตนุนิวชวรินทร์ไม่สบายมีอาการเจ็บคอเสียงหายร้องเพลงไม่ได้งานนี้เฮซีหรือว่าซีพลึกก็อาสาพานุนิวไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆมาส่งให้อย่างล้นหลามล่าสุดมีโอกาสได้เจอนุนิวก็ขอยื่นไมค์สัมภาษณ์อัปเดตอาการโดยบอกว่าตอนนี้เริ่มมีเนื้อเสียงกลับมาแล้วแต่ก็ยังมีบางคีย์ที่ยังร้องไม่ได้รับกังวลกลัวเสียงจะกลับมาไม่กลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็ขอบคุณเฮียที่ดูแลด้วยวันนั้นก็หลังเลิกงานก็ค่ำๆนะครับเฮียก็พาไปหาคุณหมอครับพาไปโรงพยาบาลเฮียก็บอกว่าหายไวๆนะใช่ครับเฮียก็โหแต่แค่เฮียไปส่งก็เกรงใจมากๆแล้วครับเพราะว่าจริงๆตอนนั้นก็ดึกมากๆแล้วจริงๆเฮียไม่จําเป็นจะต้องไปส่งเลยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆก็มีรถตู้ไปรับไปส่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าเฮียอยากไปส่งครับวันแรกๆก็คือเสียงหายไปเลยขนาดแค่พูดก็ยังพูดไม่ออกเลยไม่ค่อยมีเนื้อเสียงเลยครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับรู้สึกว่าเริ่มมีเนื้อเสียงกลับมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีเสียงบางคีย์หรือว่าอย่างเวลาร้องเพลงเงี้ยครับตอนนี้อาจจะร้องเสียงหลบที่ปกติร้องได้สบายๆไม่ค่อยได้ด้วยครับตอนนี้ก็กำลังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยครับกลัวว่าเสียงมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะแต่ว่าเท่าที่ปรึกษามาอย่างคุณครูที่สอนร้องเพลงเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้กระทบเส้นเสียงจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับพอเป็นรอบนี้เราร้องเพลงไม่ได้ก็รู้สึกว่าหลังจากนี้ต้องดูแลเส้นเสียงของตัวเองให้ดีๆยิ่งขึ้นแล้วครับเพราะว่าพอร้องไม่ได้ปุ๊บมันไม่มีความสุขเลยครับแบบบางทีเราร้องเพลงเนี้ยได้อยู่แล้วอะแต่ว่าพอเป็นปุ๊บเราร้องไม่ได้แล้วมันก็แอบงุนงิดตัวเองเหมือนกันครับว่าทำไมเราร้องไม่ได้เหมือนทุกทีล่ะแล้วหลังจากนี้เราจะแบบเราจะกลับมาร้องได้อีกไหมแต่คิดว่าน่าจะร้องได้เหมือนเดิมแล้วมั้งขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ